เจ้าเดียวในสงขลานะคะไม้ละ20บาทเท่านั้นไม่เคยเห็นใครเสียบไม้แบบนี้เลยมันหอมมากเลยอ่ะหอมเนยดีมากเลยอ่ะดีป่ะสั่งเพิ่มไหมรักนะเว้ยเออรักเหมือนกันนะเว้ยเออพูดอะไรเยอะวะเฮ้ยนอกสคริปต์นะเออเอาไงอ่ะ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 ฟังให้ชัดเออนี่ก็ฟังอยู่ครับเออให้พูดอะไรเยอะวะเฮ้ยมึงข้ามอีกแล้วไม่ได้เราได้กันสองคนดีกว่าอ่ะลองดูฟังนะเว้ยโอ้โหพี่กลับมาเล่นด้วยกันเลยจริงตอนนี้เราอยู่ที่ทริปที่2ของปีนะคะใช่จริงๆแล้วเราเริ่มจากง่ายๆก่อนแต่ว่าหลังจากเนี้ย1ทริปที่เราจะต้องไปให้ได้ในปีนี้คือสามจังหวัดแถบภาคใต้อยากไปมากเพราะอยากกินข้าวมันไก่เบตงใครรู้จักร้านข้าวมันไก่เบตงที่อร่อยๆนะคอมเมนต์มาบอกตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ในทริปหาดใหญ่ไร้แรงเออวันนี้เราอยู่ที่มออนะคะจะมีตลาดตรงนี้ที่แบบว่าจริงๆเราทําตะลุยกินได้เลยแต่เรามา1ร้านที่เราอยากมามากขอประทานโทษที่อาจจะตะลุยกินไม่ได้เพราะว่าวันนี้กินไก่ทอดไปแล้ว3ร้านรวมถึงชาชักอีก2คาเฟ่อีก1แล้วก็ตะกั่วอีก1เป็น7ร้านแล้วเพื่อนๆเราเลยตะลุยกินไม่ไหวแล้ววันนี้เราจะพาไปกินหมึกย่างเนยนะคะจะเป็นแบบหมึกเสียบไม้ย่างเนยที่เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดในสงขลาเลยที่เป็นหมึกย่างเนยแบบนี้ตัวจับยากตั้งแต่โมทำคลิปมาตะลุยกินตลาดหาความอร่อยมา100ร้านโมยังไม่เคยเจอร้านไหนที่ขายหมึกย่างเนยเออใช่ไม่เคยเจอวันนี้เราจะไปกินแล้วจะไปลองดูนะคะว่าเป็นอย่างไรอันนี้หนังยางไม่ได้เอาไว้มัดผมนะคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้มัดใจเธอค่ะเพราะว่าทำไมมัดไม่ได้สักทีจะเล่นอย่างเงี้ยที่มัดไม่ได้เพราะว่าไหลใจว้าใครไหลใจรักเดียวใจเดียวสุดๆรักเดียวขนาดนี้ยังโดนเทงงได้ไงอ๋อนี่สะบัดเหาก็เด่นเลยตะกี้มีเหาแต่เหงาได้ไง มีเหาแต่เหงาได้ไงไม่อยากเหงาต้องมีเหานะรู้ยังใช่หนักเลยยิ่งอยู่ยิ่งแย่กินบิกินได้นะคะแต่เมื่อเช้ากินมาแล้วคนจะให้ดูว่าอันนี้คือตลาดนะคะคนเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันเลยนะคะใหญ่มากๆด้วยหุยมีน้ำมะนาวอ่ะเปิดประเดิมน้ำมะนาวคันต้องกินป่ะต้องกินเพราะว่าเรากินไก่ทอดมาจนแบบเลี่ยนมากแล้วเออขอกินน้ำมะนาวหน่อยเพราะวันนี้เรากินมาเยอะสุดๆแล้วน้ำมะนาวที่การถึงร้อนจับเอาน้ำมะนาววะเอามะนาวคัน1แก้วค่ะขอแบบเปรี้ยวซีดเฮ้ยไข่ปลาทอดไข่ปลาทอดพี่ก็สองอย่างเลยแล้วกันเอาไข่ปลาทอดไม้หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาเอานะคะแป๊บนึงไหนพี่บอกว่าเราจะกินแค่ร้านเดียวไงแล้วไงอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะยังไงอ่ะยังไงยังไงยังไงฟังให้ชัดจำกูอุ้ยน่ากินมากเรียบร้อยแต่เฉพาะอุ้ยน่ากินมากเลยต่อเลยเหรอทำไมระหว่างก่อนที่จะไปถึงร้านหมึกมันยาวๆมันนี้ก่อนเลยพี่มันหนึบๆไข่อะมันเค็มไข่มันแปลกดีอ่ะหอมดีลองชิมดิเค็มๆมันๆเหมือนอะไรวะเหมือนแบบปลาไข่ทอดแต่ว่ามีแต่ไข่อ่ะเออเลิศโอ้โหข้าวโพดอบเนยร้านนี้เขาไม่ได้เป็นเนยก้อนว่ะเขาเป็นซอสว่ะโอ้โหเนยตะกติกคืออะไรพี่น้ำซอสข้าวโพดอบเนยโคตรน่ากินเลยเอาไงอ่ะพี่โมไงพี่โมจ่ายเออนี่มีทีมงานอยู่นะเอาแก้วนึงค่ะอันนี้เป็นซอสอะไรหรอคะซอสเนยนมค่ะอุ้ยผสมมาเรียบร้อยรสชาติเหมือนกันทุกแก้วข้าวเริ่มละข้าวโพดคลุกนมฉ่ำๆได้ต่อเจอโมแล้วบอกว่าอะไรนะตัวเล็กแค่นี้เลยเหรอถ่ายรูปกันหนึ่งสองนี่ไม่มีหมึกย่างเลยหมึกย่างเลยคิวแน่นมากมีหลายส่วนนะกินมากเลยหมึกย่างเลยอันนี้มีหมึกส่วนไหนบ้างคะ
ไอ้นี้เป็นคางปลาหมึกไอ้นี้เป็นปีกปลาหมึกไอ้นี้ไข่ปลาหมึกแท้ค่ะแล้วมีหนวดมันฮะโอ้ยไข่ไม้เท่าไหร่คะเนี่ยไข่ไม้ละ20ตุ้มไม้เลยอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นปลายปีกมันปลายปีกอันนี้ช่วงโคนมันจะเนื้อเยอะหน่อยโอ้ยอันนี้หนูอยากกินอันนี้ค่ะอันนี้จะอร่อยมากปลายปีกหมึกย่างเลยมาละ20บาทนี่เราเอาส่วนไหนดีอ่ะอันนี้นี่โอ้โหนี่มั้ยหนวดอุ้ยฉันชอบสัดส่วนพวกนี้ปกติร้านหมึกย่างจะไม่ค่อยมีแบบฟิลนี้นะนี่อย่างนี้ค่ะเกือบอุ้ยอันนี้ต้องข้ามผ้าอันนี้ผ้าไม่ได้ปะนี่โอ้โหหนาๆเลยไปอันนี้เจ้าแรกของแข่งนะคะ10กว่าปีแล้วขายมาขาย10ปีแล้วเหรอคะแล้วเป็นสูตรย่างเลยแบบนี้เลยเหรอคะใช่สูตรของตัวเองจริงเหรอกินกับน้ำจิ้มอะไรคะเนี่ยจิ้มว้าวหยอกไอ้นี่หน่อยนะคะมันจะได้อร่อยจริงเหรอวีไม่เคยกินหมึกย่างสูตรนี้เลยค่ะจริงครับทำไมถึงนำหมึกปกติคนอื่นเขาจะเป็นแบบย่างเตาถ่านกันทำไมเจ๊ก็แบบทำย่างเลยอะคะเมื่อก่อนนั้นแบบเชื่อเดินหาแถวตลาดเนี่ยถ้าพอเดินหาแล้วก็ถือว่าหมึกแบบนี้มันยังไม่มีใครทำเลยอะค่ะหาจุดแตกต่างให้กับธุรกิจของเรามาหมึกย่างเนยร้อนๆ นะคะเจ้าเดียวในสงขลานะคะไม้ละ20บาทเท่านั้นเจ้าแรกเจ้าเดียวเท่านั้นอ่ะเพื่อนชิมนะลูกไข่กับอะไรไข่กับหอมมากเลยอ่ะแล้วเขาแบบไม่ได้ใส่แค่เนยนะเขาแบบหยอกแม็กกี้หยอกอะไรด้วยอ่ะปรุงรสนี่นะคะหอมเนยชอบดีสุดมากหมึกสดเลยเนื้อหมึกดีมากเลยอ่ะแต่จะมีมากไข่อ่ะไข่ดีมากอุ้ยดีมากไข่ดีมากแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดจะแบบเปรี้ยวๆเผ็ดๆหวานๆชิมๆไหมทีหมอตอนแทนหมู่บ้านได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โหเอาอีกไหมเอาอีกไข่แท้มันแบบมันนี่แป้งมันดึ๋งๆแล้วมันหอมกลิ่นเนยแม็กกี้แล้วก็แบบน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีมากเลยอ่ะส่วนอันนี้เอ็นกรุบนี่ของน้องคนนี้มันหอมมากเลยอ่ะหอมเนยดีมากเลยอ่ะมันเข้ากับน้ำจิ้มเข้ามากส่วนนี้ก็อยากกินนะคะปลายปีตั้งแต่รีวิวร้านหมึกย่างมาประมาณ20ร้านเนี่ยไม่เคยเห็นใครเสียไม้แบบนี้เลยไม่รับรู้ถึงมีความปลายจริงๆกรุบมากแต่แบบเมื่อกี้เห็นคุณน้าเขาทำให้คนอื่นเขาจะตัดแต่มองว่าอย่างนั้นได้อร่อยกว่าความหอมมันจะคั่วหมดทั้งหมดมันจะเยอะมันจะคั่วจากอันนี้ก็คือหอมแล้วอร่อยมากเลยดีมากจริงสั่งเพิ่มมั้ยสั่งไข่หมึกเอาไข่หมึกเพิ่มไปต่อคิวกันไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียวไข่อย่างเดียว5ไม้ไม่แบ่งใครกินคืนนี้ให้เขาได้ตัวเราขึ้นอันนี้อร่อยอ่ะตลาดรู้ไหมครับสั่งเริ่มสั่งหน่อยหูแบบนี้ได้เสียไข่หมึกกับเห็ดเข็มทองน่ากินมากเอาสูตรนี้ไปทำที่บ้านนะเห็ดเนยแม็กกี้ราซิฟูหอมกรึบฉ่ำอร่อยมากหอมเนยหอมซีฟู้ดกรึบนี่ไข่หมึกแท้นะคะมาละ20ประมาณเกิดมาเป็นหมึกกันจะแรงเพื่อปลาขึ้นปลาขึ้นกันยังไหวอยู่นะสาวเราโอเคไปเดี๋ยวสาวนั่งโอเคขอบคุณค่ะงงเนาะของหวานต้องตามจบทริปไหมวันเนี้ยจบแล้วพองงเนาะกินอะไรแล้วสามทุ่มเรามีท้องสำหรับของหวานเสมอของหวานเราติดเที่ยวแบบเที่ยวเพื่อกินแบบกินสุดๆกินข้า
าวมีข้าวเอาจริงนะคนที่กินเก่งอ่ะไม่ใช่โมแต่เป็นน้ำตาลทีมงานกินเก่งมากว่าแบบไม่ไหวแล้วโมอิ่มมากนะคะต้องมีวินัยในการกินนิดนึงนะคะมันไม่เต็มคณะที่มันต้องเติมนิดนึงแบบเพิ่มบอกเพิ่มคณะกินให้หมดคนบางคนเขาบอกว่าอิ่มมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะแต่โมอิ่มอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอิ่มอยู่ตรงจมูกอิ่มมาติดจมูกตรงนี้แล้วอ่ะคือถ้าอ้าปากนิดนึงทุกคนจะเห็นแบบอาหารที่ข้างในโมแล้วอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเราจะมาโหวตกันว่าร้านหมึกย่างเนยเราชอบส่วนไหนมากที่สุดได้1 2 3เข็มทองเฮ้ยเข็มทองชื่อลืมได้ไงว่ามันมีว้าตบหน้าตัวเองลืมอันดับ2 1 2 3ไข่3 1 2 3น้ำจิ้มกินไปแล้วไม่ต้องตอบแล้วแหละไม่ต้องตอบแล้วแหละทุกคนโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปเล่นกันวันนี้นะคะดีใจมากเลยที่ได้เจอทุกคนชาวสงขลาหาดใหญ่นะคะแล้วก็พวกแกเลิกกินสักทีเถอะเรามาเที่ยวเพื่อกินเรามาเที่ยวเพื่อกินใช่แต่คือในสคริปต์ก็กินนอกสคริปต์ก็กินมันต้องร้อยสดแล้วเดี๋ยวกับห้องไปกินอีกไหมกินเพราะว่ามันต้องนั่งทำงานกินไข่สดมันมีอยู่แต่ช่างเถอะทุกคนหมดไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะจบคลิปไหมวันนี้จบแล้วงงเนอะ